เวลาที่คุณไปงานเลี้ยงรุ่นอ่ะคุณเคยเห็นไหมแบบเพื่อนบางคนอ่ะเฮ้ยทำไมมันดูเด็กจังวะแบบร่างกายเขาก็ดูแบบแข็งแรงดูสดชื่นอ่ะแต่บางคนอ่ะดูแบบดูสวดูแบบดูไปไกลมากเลยดูแบบดูเร่งดูรีบมากเลยชีวิตอ่ะก็คือร่างกายของเรานะครับมันจะมีอายุตามวันเกิดใช่ไหมกับอายุที่ร่างกายเราจริงๆอ่ะมันประมาณเท่าไหร่ก็คืออ่ะสมมติถ้าคุณอายุ40แล้วคุณไปงานเลี้ยงรุ่นเพื่อนบางคนอ่ะอายุ40เท่าคุณแต่อายุร่างกายเขาอ่ะมันตรวจวัดได้นะมันอาจจะแค่30ก็ได้แต่บางคนอ่ะมันอาจจะแบบไปไกลอ่ะไป 5-60 แล้วอ่ะคือผ่านอะไรมาเยอะมากอะไรเงี้ยซึ่ง1ในตัวชี้วัดอายุนะครับ biological age ก็คือเทโลเมียร์คลิปนี้อ่ะมันจะยาวนะแต่ผมจะเอาแบบสั้นๆก่อนเลยเพราะผมรู้ว่าเดี๋ยวจะมีหลายคนเลยปัดทิ้งอ่ะผมอยากให้คุณแบบได้ประโยชน์นิดนึงสั้นๆเลยคือเซลล์ในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันต้องแตกตัวออกเวลาเราอายุผ่านไปเรื่อยๆใช่ไหมเวลาที่เซลล์เนี่ยมันแตกตัวออกมาใหม่เนี่ยเทโลเมียร์จะเป็นตัวป้องกัน DNA ของเราพูดง่ายคือทำให้เซลล์ใหม่อ่ะที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างสมบูรณ์แบบแต่เมื่อไหร่อ่ะที่ร่างกายเราเนี่ยมีอายุไปเรื่อยๆอ่ะเทโลเมียร์มันจะสั้นลงพอเทโลเมียร์สั้นลงเนี่ยเซลล์เนี่ยเวลาแตกตัวออกอ่ะมันก็จะไม่ค่อยเพอร์เฟคไม่ค่อยสมบูรณ์เราก็คือแก่ว่าง่ายๆก็เรื่องอ่ะอาจจะผมงอกริ้วรอยต่างๆสุขภาพร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่สำคัญที่สุดคือให้เทโลเมียร์มันสั้นลงช้าที่สุดเราจะได้ร่างกายที่แบบแก่ช้าที่สุดแข็งแรงมากที่สุดแล้วมันก็มีวิธีโดยธรรมชาตินี่ครับที่ทำให้เทโลเมียร์มันสั้นลงช้าที่สุดก็คือ1เลยคือเรื่อง positive thinking ก็คือการคิดบวกคือคุณอาจจะคิดแบบเฮ้ยความคิดมันสำคัญขนาดนั้นหรอมันมีงานวิจัยเยอะแยะเลยนะครับที่แบบความคิดบอกเซลล์หรือเซลล์ฟังความคิดคุณนะครับถ้าคุณน่ะมีความคิดที่ดีมีความคิดที่แบบคิดบวกสุขภาพจิตดีนะครับมันก็เซลล์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากใช้ชีวิตต่ออะไรเงี้ยมีความเอมพาธีก็คือการรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น gratitude การรู้สึกดีขอบคุณกับชีวิตนะครับแล้วก็การที่เรามีเป้าหมายกับชีวิตสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เทโลเมียร์สั้นลงช้ามากๆทำให้คุณอ่ะเด็กนะครับแข็งแรงแล้วก็อย่างที่คุณรู้คืออาหารการกินกินอาหารที่ดีนะครับพืชผักอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็พวกที่มีไฟเบอร์ต่างๆนะครับจุลินทรีย์ต่างๆอันนี้ก็ช่วยเทโลเมียร์คุณได้พยายามหลีกเลี่ยงมลพิษนะครับผมรู้ว่ามันยากนะครับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอช่วยรักษาเทโลเมียร์ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้เทโลเมียร์สั้นลงเร็วมากพูดง่ายคุณแก่เร็วเร็วที่สุดเลยคือความเครียดเขาเนี่ยไปวิจัยนะครับแม่ที่แบบมีลูกที่แบบป่วยเรื้อรังอ่ะชีวิตเขาก็เครียดใช่ป่ะเขาไปศึกษากลุ่มแม่กลุ่มเนี้ยปรากฏว่าภายใน 5-6 ปีเนี่ยเทโลเมียร์เนี่ยสั้นลงไปแบบเร็วมากก็คือแก่เร็วมากเลยครับเทียบกับแม่กลุ่มอื่นโอเคทีนี้หลังจากนี้ผมจะอธิบายเทโลเมียร์แบบยาวๆแล้วนะผมก็รู้บางคนอาจจะปัดผ่านนะใครยังอยู่กับผมเนี่ยคุณคือนักเรียนหน้าห้องนะครับโอเคคราวนี้ผมจะมาอธิบายเทโลเมียร์อย่างจริงจังแล้วก็คือร่างกายมนุษย์ของเรานะครับมันประกอบด้วยเซลล์มากมายอยู่ในร่างกายเราใช่ไหมทีนี้ในเซลล์เนี่ยมันก็จะมีนิวเคลียสนะครับแต่เซลล์บางเซลล์อ่ะก็ไม่มีนิวเคลียสนะครับอย่างเซลล์ผิวหนังอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเซลล์บนผิวหนังเนี่ยมันก็จะผลัดเซลล์ทุกวันนะครับแต่เซลล์ในร่างกายอื่นๆน่ะมีนิวเคลียสเช่นแบบเซลล์สมองเซลล์กระดูกเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในนิวเคลียสเนี่ยมันจะมีโครโมโซม23ตัวที่มันเป็นตัว X อย่างเงี้ยนะครับแล้วโครโมโซมนี่แหละไอ้ตัว X เนี่ยมันคืออะไรมันคือรหัส DNAที่ร้อยเป็นเกลียวนะครับสายพันธุ์ร้อยกันอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วที่ปลายหุ้มของโครโมโซมเนี่ยมันจะมีเทโลเมียร์คล้ายๆปลอกมาหุ้มอยู่ให้คุณนึกถึงเชือกผูกรองเท้าอะที่ปลายเชือกผูกรองเท้าอะมันจะมีไอ้แคปพลาสติกอยู่ใช่ไหมถ้าไม่มีไอ้พลาสติกตัวเนี้ยเชือกผูกรองเท้าของคุณมันก็จะหลุดลุ่ยกระจัดกระจายใช่ป่ะนั่นแหละเหมือน DNA เราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเทโลเมียร์มีหน้าที่รักษา DNA เรา DNA ในร่างกายเราสำคัญมากนะครับก็คือว่าเซลล์อ่ะมันก็เหมือนมนุษย์เรามันมีชีวิตเกิดแก่เจ็บตายพอมันตายไปปุ๊บเซลล์มันก็ต้องแตกตัวออกมาเพื่อมาทดแทนเซลล์ที่ตายไปใช่ป่ะแต่ตอนเนี่ยที่มันแตกตัวออกมาเนี่ย
ไอ้เจ้าโครโมโซมเนี่ยที่มี DNA อยู่เนี่ยมันจะจำลอง DNA เพิ่มขึ้นมาอีกคู่หนึ่งเพื่อสร้างเซลล์ใหม่ใช่ไหมครับแล้วนี่แหละคือหน้าที่สำคัญที่สุดเลยของเทโลเมียร์เทโลเมียร์เนี่ยมีหน้าที่ป้องกันให้แบบการก๊อปปี้เซลล์ใหม่เนี่ย DNA ใหม่เนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุดถ้าไม่มีเทโลเมียร์แล้วเนี่ยเซลล์ที่เกิดใหม่อ่ะมันจะเป็นเซลล์กลายพันธุ์มันก็แบบไม่สมบูรณ์แล้วเซลล์ก็อาจจะตายได้เป็นเซลล์ซอมบี้ได้อยู่ในร่างกายเราเป็นเซลล์ขยะแล้วถ้ามันมีเยอะขึ้นเรื่อยๆมันจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเทโลเมียร์สำคัญมากนะครับแล้วก็ถ้าเทโลเมียร์เนี่ยมันยาวเนี่ยการที่เซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาแบบสมบูรณ์อ่ะร่างกายเราก็จะแข็งแรงอยู่เรื่อยๆเหมือนแบบเหมือนเป็นเด็กเหมือนเป็นวัยรุ่นทีเนี้ยความยาวของเทโลเมียร์มันก็เป็นเรื่องน่าเศร้านิดนึงนะเวลาชีวิตเราผ่านไปเรื่อยๆอ่ะเทโลเมียร์จะสั้นลงเรื่อยๆอย่างตอนที่เป็นเด็กทารกเนี่ยเทโลเมียร์จะมีความยาว 15,000 คู่เบสนะครับแล้วก็พอเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันก็อาจจะเหลือประมาณ11,000พอเป็นวัยกลางคนเหลือ 7,000 แล้วก็พอแบบอายุสูงอายุแล้วก็จะเหลือประมาณ 4,000 ทีเนี้ยพอเทโลเมียร์คุณเห็นมั้ยมันสั้นลงไปเรื่อยๆอ่ะณถึงจุดนึงแล้วอ่ะมันสั้นจนที่แบบเซลล์อ่ะจะไม่สามารถแตกตัวออกมาได้แล้วมันจะเป็นเซลล์ที่เป็นเซลล์ที่แบบเหมือนเซลล์เกษียณอ่ะเซลล์รีไทร์อ่ะมันจะเรียกภาษาอังกฤษว่าเซเนสเซนเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะรักษาเซลล์เราเนี่ยให้มันได้ดีได้นานที่สุดอ่ะทีเนี้ยแล้วเซลล์มันสั้นลงไปเรื่อยๆเนี่ยเทโลเมียร์มันสั้นลงไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีวิธีป้องกันอะไรได้บ้างก็คือเมื่อปี1985นะครับมันก็มีนักวิจัยคนหนึ่งชื่อคุณอลิซาเบธแบ็กเบิร์นเขาไปค้นพบมาว่ามันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อว่าเทลามีเรสเทลามีเรสเนี่ยมันจะสามารถที่จะไปซ่อมเทโลเมียร์ได้เวลาเซลล์มันแตกตัวอย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับเทโลเมียร์มันจะสั้นลงไปพอสั้นลงไปปุ๊บเนี่ยเอนไซม์ตัวนี้มันช่วยปิดซ่อมเทโลเมียร์ให้กลับมายาวได้ไม่สั้นลงหรือบางทีน่ะเทโลเมียร์ยาวขึ้นได้ด้วยคือเมื่อตอนที่เขาค้นพบตัวนี้คุณอลิซาเบธแบ็กเบิร์นเนี่ยเขาได้โนเบลไพรส์ไปเลยนะตอนนั้นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากในวงการวิทยาศาสตร์ของโลกเลยก็คือเราอะคิดว่าเราค้นพบแบบน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วอะจอกศักดิ์สิทธิ์แล้วอะที่เหมือนกับแบบว่าเอ้าถ้าเราอะเจอแล้วอะต้นตอของมันให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นได้เจ้าเทลาเมเรสอะเราสามารถกินมันเข้าไปได้ไหมหรือฉีดมันเข้าไปได้ไหมเอนไซม์ตัวเนี้ยและให้เทโลเมียร์มันยาวขึ้นเรื่อยๆร่างกายเรามันก็แตกตัวเซลล์ใหม่ออกมาแบบสมบูรณ์แบบเราก็เป็นเด็กไปตลอดอมตะไม่ตายได้ไหมตอนนั้นอะมนุษย์คิดไปถึงขั้นนั้นเลยนะครับแล้วเขาก็ศึกษาเจ้าเทราเมเรสเนี่ยเพิ่มเติมผลปรากฏว่าธรรมชาติมันไม่ได้หมูมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นน่ะก็คือถ้าเทราเมเรสเนี่ยมันยาวมันเข้ามาในเทโลเมียร์มากเกินไปอ่ะมันมีความซวยเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไปส่งเสริมเซลล์มะเร็งในร่างกายเราได้มนุษย์เราเนี่ยตลอดเวลาเราก็มีเซลล์มะเร็งอยู่ไอ้ตัวเนี้ยมันไปช่วยเสริมเซลล์มะเร็งเหมือนกันแปลว่าถ้าเราเนี่ยไปใช้วิธีฝืนธรรมชาติมากเกินไปอ่ะเอาเทโลเมียร์เข้าไปในร่างกายมากเกินไปเซลล์มะเร็งมันก็จะโตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือรักษาเทโลเมียร์ให้สั้นลงช้าที่สุดหรือบางครั้งก็ใช้วิธีธรรมชาติกินอาหารดีๆออกกำลังกายสุขภาพจิตดีๆให้มันยาวขึ้นได้มันก็ยาวขึ้นได้นะครับแต่ไม่ใช่แบบไปกระตุ้นด้วยวิธีที่มันเกินธรรมชาติมากไปเพราะว่ามากไปก็ไม่ดีนะครับแต่วิธีดีที่สุดคือรักษาเทโลเมียร์ให้สั้นลงช้าที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะครับของเทโลเมียร์เพราะฉะนั้นน่ะคุณก็รู้แล้วใช่ไหมหน้าที่เราก็คือพยายามนะครับรักษาเทโลเมียร์ให้สั้นลงช้าที่สุด